มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนฟังสัมภาษณ์เวียสุกลวัฒน์ฝากถึงชาวเน็ตพวกชอบโยงข่าวมั่วเหลือคงไว้แค่สถานะพี่น้องที่หวังดีต่อกันนะคะสำหรับคู่ของเบลล่าราณีที่ก่อนหน้านี้เธอได้ออกมาพูดผ่านสื่อว่าได้เลิกรากับอดีตหวานใจอย่างเวียสุกลวัฒน์ยุติความสัมพันธ์รัก9ปีลงแล้วแต่ทางนี้แฟนคลับยังคงรอให้เวียออกมาพูดในส่วนของตัวเองบ้างและลุ้นว่าวันงานอีเวนต์วันที่12ธันวาคมที่จะถึงนี้ฝ่ายชายจะออกมาพูดอะไรหรือไม่หลังจากที่มีข่าวออกมาว่าทั้งคู่จบความสัมพันธ์กันแล้วต่างมีชาวเน็ตหลายคนนะคะโยงข่าวเรื่องนู้นเรื่องนี้และยังขุดเรื่องเก่าๆออกมาพูดอีกด้วยค่ะและวันนี้นะคะทีมงานจะพาไปย้อนบทสัมภาษณ์ของเวียสุกลวัฒน์ที่ครั้งหนึ่งเคยพูดถึงประเด็นโยงข่าวมั่วไว้นะคะว่าจริงๆแล้วผมไม่ได้ห่วงตัวของแฟนคลับตัวดาราที่ตกเป็นข่าวผมเชื่อว่าพวกที่เป็นแฟนคลับจริงๆจะรู้จักและเข้าใจนักแสดงที่เขาชื่นชอบแล้วรักแต่บางท่านที่เข้ามามีคอมเมนต์หรือมีอะไรบ้างก็เป็นเรื่องปกติที่เมื่อพอเป็นข่าวขึ้นมาก็จะเกิดความสนใจบางคนอ่านแต่ไม่รู้ว่าอะไรจริงหรือเท็จไม่ว่าใครก็ตามที่มีโทรศัพท์มือถือก็ใครจะเขียนอะไรก็ได้ก็ไม่ได้ว่าแล้วก็ไม่ได้บังคับก็ทำได้และต้องอยู่ในขอบเขตอย่าให้เดือดร้อนผู้อื่นและตนเองเพราะมันอาจจะไม่สนุกในอนาคตและต้องทำให้โลกโซเชียลในอนาคตมีประโยชน์กับสังคมจะดีกว่าฟังสัมภาษณ์ของเวียสุกลวัฒน์นะคะฝากถึงชาวเน็ตพวกชอบโยงข่าวมั่วค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ